โอเคลงได้เลยฮะลงได้เลยมาครับมาครับสวัสดีทุกคนนะฮะแชร์ไปแชร์ไปได้ยินเสียงไหมฮะเสียงชัดไหมฮะมาแล้วฮะเมื่อกี้พี่แป้งบอกว่ามีแชทมีลูกค้าทักไปนะฮะสนใจทุเรียนทักไปที่ LINE เยอะมากมายเลยนะฮะแล้วก็เรายังไม่ได้รับออเดอร์ครับเพราะว่าทุเรียนไม่มีทุเรียนหมดเลยฮะวันนี้ขายเกลี้ยงนะฮะตัน1ตันหมดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เนี่ยของเพิ่งมาลงเลยฮะมาฮะเราจะไม่ได้เอฟนะฮะเหมือนเดิมนะฮะก็จะให้ใครที่สนใจทุเรียนนะครับอินบ็อกซ์เลยฮะแล้วเดี๋ยวให้พนักงานเรานะฮะเคลียร์อินบ็อกซ์ไปก็แล้วกันนะครับใช่ฮะที่เคยทักไปแล้วแล้วก็เอ๊ะทักไปแล้วนะยังเงียบอยู่อินบ็อกซ์ไปแล้วเด้งข้อความเลยครับอีกรอบนึงช่วยเด้งข้อความอีกรอบนึงนะครับเด้งช่วยข้อความอีกรอบนึงก็จะจะได้เห็นนะครับทีมงานเราก็จะเห็นนะฮะอาทุเรียนมาแล้วชันพลบอกว่าชัดจ้านะฮะโลละกี่บาทเหมือนเดิมนะฮะหมอนทองคัดเนื้อนะครับ220บาทค่าส่ง80บาทนะครับค่าส่งลูกแรก80บาทลูกต่อไป40บาทนะครับแล้วก็ลูกที่3ก็80บาทเหมือนเดิมเพราะว่าอธิบายทุกวันนะครับว่าทุเรียนเรากล่องนึงอ่ะเราจะส่งได้แค่2ลูกไม่เกินกว่านี้นะครับเพื่อคุณภาพของทุเรียนนะครับสั่งไปวันที่14วันนี้กินได้หรือยังฮะพี่ลองกรีดเนื้อดูหรือยังฮะแล้วก็ผมจะแจ้งวิธีการทานทุเรียนนะครับได้ของไปทุเรียนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าทุเรียนส่งวันเดียวสุกนะครับทุเรียนเราเป็นทุเรียนประมาณ3วันเพราะว่าเราไม่ได้ใช้น้ํายาแบบเร่งสุกนู่นนี่นั่นนะฮะไม่ได้ชุบน้ํายานะครับฉะนั้นมันก็จะสุกของมันนะครับเนื้อเวลาในการสุกอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการสุกนะครับก็วิธีการก็ทำที่แบบพี่ผมบอกดีกว่าครับที่มันชัวร์ๆก็คือเช็คเนื้อเพราะทำไมถึงผมอยากให้กรีดสามเหลี่ยมเล็กๆเพื่อเช็คเนื้อเพราะว่าความสุกของแต่ละคนเนี่ยไอ้แม้แต่ความสุกนะครับสุกหรือยังสุกหรือยังเนี่ยผมไม่ทราบว่าพี่ต้องการความสุกประมาณไหนพี่บางท่านชอบแบบสุกแบบกรอบนอกนุ่มในบางคนก็แบบขอแบบนุ่มไปเลยอะไรแบบเนี้ยหรือบางคนแบบหนุบหนับก็ลองเช็คดูนะครับจิ้มดูแล้วก็จะรู้ว่ามันเป็นความสุกในระดับที่เราพอใจหรือเปล่านะครับอยากจะทานหรือยังถ้ายังก็ทิ้งไว้ก่อนแต่ว่าทุเรียนเนี่ยสุกแน่นอนนะครับแต่ว่าพี่ซื้อทุเรียนแบบเนี้ยพี่ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าได้ไปของถึงตอนเช้าตอนเย็นพี่แกะเลยอย่างเงี้ยหมายถึงว่าแกะเป็นลูกเลยอย่างเงี้ยมันก็จะเสียของนะครับแล้วก็ทุเรียนแบบพี่ผมบอกว่าให้เจาะ3นิ้วว่ามันจะไม่เสียนะครับพี่ไม่ต้องกลัวว่าเจาะแล้วมันจะทำให้ภูอื่นเน่ามั้ยทุเรียนจะเน่ามั้ยไม่เน่านะครับอ่ะเข้ามาใกล้ๆฮะให้ดูลูกทุเรียนฮะนี่ฮะลูกทุเรียนนะฮะนี่ลูกใหญ่ๆสวยๆนะฮะลูกสวยมากครับทุเรียนสวยมากเพราะว่าเราคัดนะฮะเป็นทุเรียนที่เราคัดลูกสวยนะครับโลละ20020บาทเหมือนเดิมครับ220บาทครับ220บาทจำนวนฮะก็จะช่างนะครับสนใจแนะนำรบกวนให้อินบ็อกซ์เท่านั้นนะครับอินบ็อกซ์ด่วนนะครับขายราคาส่งไหมมีพี่หลายคนถามมาว่าอยากซื้อในราคาส่งเราไม่ได้ขายราคาส่งนะครับพี่ถ้าพี่อยากซื้อในราคาส่งเนี่ยผมแนะนำให้พี่ซื้อจากสวนดีกว่านะครับพี่จะได้ราคาที่ถูกกว่าเพราะว่าพี่ซื้อจากผมอ่ะผมก็อีกทอดนึงอีกเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็เราขายแต่ราคาปีกนะครับไม่ขายราคาส่งนะครับอยากขายแบบราคาส่งแล้วพอมีกำไรบ้างแนะนำให้ติดต่อจากสวนโดยตรงนะครับลองถามดูซิว่าใครแบบเขาขายส่งนะครับหรือที่ลงที่เขาขายเยอะๆนะครับอย่างนั้นนะฮะจะได้กำไรนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ว่าเยอะมากไม่ได้เอามาเยอะมากคัดลูกมาอะไรมาเพราะว่าผมอะเวลาทุเรียนมีปัญหาผมก็ต้องเคมอีกนะครับเคมทุเรียนลูกนึงเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆนะครับทุเรียนลูกหนึ่งเวลาเคมเนี่ยถ้าเขาซื้อ850ผมก็ต้องเคมให้เขา850นะครับค่าส่งที่ผมส่งให้อ่ะผมก็เป็นคนออกนั่นคือผมขาดทุนไปแล้วทุกครั้งที่มีการเคมผมจะต้องเสียค่าส่งฟรีนี่นะฮะปัญหานะครับแล้วก็วันนี้เนาะก็มีเคสหนึ่งนะที่พี่คนหนึ่งที่ส่งมาแล้วก็บอกว่าเป็นทุเรียนอ่อนเสียดายมากเลยฮะปรากฏว่าพอส่งมาแล้วผมก็ลองปอกดูนะครับก็อยากรู้ว่ามันที่เขาว่ามันเป็นทุเรียนอ่อนเนี่ยมันอ่อนยังไงก็ปรากฏว่ามันเนื้อทุเรียนสวยมากเลยนะฮะหอม
ให้ตะก้องกินแล้วน้องเล็กโทรสชาติเป็นยังไงฮะปกติดีครับปกติดีหวานดีไหมหวานหอมมันดีนะฮะตามสไตล์แบบหมอนทองเลยทีเดียวนะครับรับ1ลูกค่ะพี่อะไรคะพี่อินบ็อกซ์เลยนะครับอินบ็อกซ์เลยอินบ็อกซ์ทางเพจไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามีทีมสนใจขอบคุณครับพี่ครับสนใจก็พี่อินบ็อกซ์สอบถามคุยกับแอดมินก่อนก็ได้ครับถ้ามันอยากได้ลูกเล็กลูกใหญ่ในราคาไหนที่มันคิดว่าเรามีกำลังพอที่จะซื้อได้นะครับแล้วก็ได้ทุเรียนลูกเล็กอ่ะอย่าคิดว่าลูกเล็กอ่ะมันจะสู้ลูกใหญ่ไม่ได้นะครับเคล็ดลับอ่ะทุเรียนหลายๆคนที่ผมเห็นที่พี่เขาได้ไปแล้วเขาปอกมาให้ดูนะครับก็จะเป็นทุเรียนแบบลูกแบบกำลังดีนั่นแหละฮะเนื้อเต็มนะฮะก็เลือกไซส์เลือกขนาดเอาแล้วกันฮะคุยได้ครับกับทีมงานผมพร้อมเทคแคร์นะครับอยากได้ลูกประมาณไหนอาจจะเหลื่อมหน่อยนะฮะเกินหน่อยนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่เอาให้พอที่เรารู้สึกว่าเออฉันกินคนเดียวหรือฉันอยู่แค่2คนขอลูกประมาณสัก 2-3 โลพอนะครับแต่ว่าใครคิดว่าเอ้ยลูก 2-3 โลไม่น่าจะพอไม่น่าจะพอทานนะครับก็แนะนำให้ลูกประมาณ 4-5 โลนะครับก็เอาลงกันสดๆเลยครับอยากกินมากทักไปหลายครั้งแล้วอินไปแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะพี่สุดาพรบอกสนใจค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่สนใจทุเรียนนี่เพิ่งลงสดๆเลยฮะเพิ่งลงสดๆเลยก็น้องก็บอกว่า3ทุ่มถึงนะฮะก็3ทุ่มถึงจริงๆนะฮะเป๊ะเลยเวลานะครับผมก็อะไรดีกว่าเดี๋ยวคนมาดูทีหลังคนเอฟไม่ทานอยากกินบ้างอะไรเงี้ยที่ผมไม่วันนี้ที่ไม่ได้ให้เอฟเพราะว่าอยากให้โอกาสคนที่เอฟไม่ทันนะครับอยากให้คนที่เอฟไม่ทันได้ทานทุเรียนมากฉะนั้นเนี่ยที่พี่เห็นล็อตเนี้ยที่ลงทั้งหมดคือพรุ่งนี้เช้าทั้งวันเกือบทั้งวันครึ่งวันนะฮะพี่แป้งแล้วก็ทีมงานที่รับออเดอร์เนี่ยก็จะมานั่งตอบอินบ็อกซ์ฉะนั้นคนที่เอฟไม่ทันแต่อินบ็อกซ์และข้อความขึ้นก็จะมีโอกาสนะครับแต่ว่าผมรบกวนนิดนึงว่าเวลาที่ทีมงานผมเนี่ยติดต่อไปนะครับติดต่อไปขอที่อยู่ขอเบอร์โทรอะไรเนี่ยรบกวนพี่ถ้าไม่ได้ติดธุระอะไรรีบตอบเร็วๆหน่อยก็จะดีมากแอดมินน่ารักค่ะเลือกไซส์เลือกน้ำหนักได้ขอบคุณค่ะเอฟไม่ทันให้เพื่อนสั่งพี่เขมวันบอกเอฟไม่ทันของพระมหาทองสุกส่งไปได้ยังฮะส่งไปแล้วนะฮะพี่เขมวันรอรับเลยท่านทองสุกจะได้กินทุเรียนเร็วๆนี้อินบ็อกซ์แล้วค่ะพี่ฟาลียอนซองโอ้โหเป็นคนเกาหลีหรือเปล่าฮะเนี่ยลียอนซองเหมือนคนเกาหลีเลยนะฮะตามที่มหาบอกค่ะเราสามารถบอกแอดมินได้เลยว่าอยากได้แบบไหนใช่ฮะผมก็บอกพี่ๆอย่าบอกพี่แป้งแล้วบอกทีมงานว่าเอาตามที่ลูกค้าเขาพอใจนะครับเอาตามที่ลูกค้าเขาพอใจแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆไซส์ขนาดที่ลูกค้าต้องการก็ให้แจ้งว่าโอ้เล็กกว่านี้ได้ไหมใหญ่กว่านี้ได้ไหมเพราะว่ามันไม่มีของจริงๆแต่ถ้ามันมีของในขนาดที่ลูกค้าต้องการก็ให้เอาขนาดนั้นนะครับสนใจ2ลูกค่ะจอง20ลูกโอ้โหพี่ต้นจอง20ลูกเลยนะฮะพี่ต้นพวกนี้มาเลือกเลยถ้ายังเหลือนะฮะมาเลือกเลย20ลูกนะฮะช่างตามน้ำหนักคิดราคาพิเศษก็คือรู้จักกันก็คือคิดราคาแพงกว่าปกติเป็นพิเศษนะฮะไม่ใช่ลดเป็นพิเศษคิดแพงเป็นพิเศษขายคนอื่น220ขายให้พี่ต้น250ฮะในราคามิตรภาพนะฮะในฐานะที่เราเป็นพี่เป็นน้องกันโลละเท่าไหร่ครับ220บาทครับหมอนทองคัดเกรดเนื้ออย่างดีนะฮะดูความพูดิพูแน่นๆใหญ่ๆอ่ะเล็กโทฮะแผ่นไปนิดนึงนี่ฮะดูขั้วดูพูดิโหดูก้านฮะใหญ่ดีมากเลยดูฮะดูฮะก้านใหญ่สวยงามมากนะฮะแม้รออะไรฮะรอ2สัปดาห์ทุเรียนจีนจะเข้ามาแล้วโลไม่กี่สิบบาทโลไม่กี่สิบบาทเหรอฮะรอฮะพี่รอฮะรอฮะจีนรอรอกันเลยใช่ๆรอครับรอเลยรอเลยครับรอราคาเพื่อนมาแล้วเพื่อนแพงแพงกว่าปกตินะครับทุเรียนเอาที่เราพอใจนะครับเอาที่เราพอใจราคาแบบนี้ร้านนี้ถูกร้านนี้อะไรเอาตามที่เราพอใจครับไม่ชอบแบบลูกเพราะว่ากลัวว่าได้ทุเรียนอ่อนแนะนำให้ซื้อทุเรียนที่เขาปอกหน้าร้านเลยหรือทุเรียนที่เขาใส่แพ็คขายอินบ็อกซ์ก็คือทักแชทครับสั่งวันที่17วันนี้ได้รับแล้วค่าสุกพอดีหวานกรอบอร่อยมากค่ะขอบคุณมากครับผมนี่นะฮะอันนี้รีจากพี่คนนึงนะฮะรีวิวนะฮะสั่งวันที่17วันนี้ได้รับแล้วค่ะสุกพอดีหวานกรอบอร่อยค่ะ
นะฮะพี่อินบ็อกซ์เลยครับอินบ็อกซ์ในเพจเลยครับหิวข้าวเหนียวทุเรียนมากผมก็อยากกินผมก็ยังไม่ได้กินเหมือนกันวันนี้ฮะทำไมฮะอะไรฮะเมื่อกี้มันขึ้นแบบมันขีดไปแล้วอะอินบ็อกซ์ตรงไหนฮะหลังเพจครับอินบ็อกซ์ให้ข้อความที่เพจได้เลยครับผมเสียงยังโอเคไหมครับยังชัดเจนไหมครับกดหนึ่งหน่อยฮะกดหนึ่งให้ดูหน่อยครับช่วยกดหนึ่งหน่อยครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ดูอินบ็อกซ์ตรงไหนข้อความทักแชทเลยครับมันจะมีข้อความฮะส่งข้อความเข้าไปที่หน้าเพจสำหรับพี่ๆที่ไม่รู้ว่าอินบ็อกซ์ตรงไหนให้กดเข้าหน้าเพจของผมนะครับแล้วเลื่อนมาเรื่อยๆมันจะมีรายละเอียดตรงคำว่าส่งข้อความครับเนี่ยฮะเพจธุรกิจท้องถิ่นเห็นไหมฮะมีคำว่าส่งข้อความเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะน้องเล็กโทรเห็นไหมฮะยังโอเคอยู่ไหมครับอ๋อ1โอเค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 ครับกิโลละ220บาทครับใช่ฮะเพราะว่ามันเป็นทุเรียนที่มันรับประกันนะครับในการเค็มนะครับรับประกันเนื้อแล้วมันเป็นเนื้อแบบเกรด A นะครับฉะนั้นราคาผมขอราคานี้ฮะเพราะว่าผมเวลาผมรับมาผมก็คัดไม่ใช่ว่าเขาตัดมาทั้งสวนคือเหมาหมดอันนั้นทุเรียนแบบเหมาแบบรวมนะฮะมันก็จะอีกเรื่องนึงนะฮะแต่ว่าทุเรียนนี้เป็นทุเรียนคัดลูกต่อลูกนะฮะเห็นไหมฮะเขาจะคัดคือถ้าไม่ใช่แค่ว่าเนื้อสวยนะฮะถ้าลูกมันแบบไม่สวยแบบมีลามีอะไรรอยดำนี่คือเขาก็เค็มให้น้องเขาก็เค็มให้หมดผมก็ไม่มีคนบอกว่าแอดมินไม่ปักหมุดราคากับค่าตรงปักหมุดราคาก็ได้ฮะปักหมุดราคาโอเคฮะแอดมินไม่ทำงานผมปักหมุดให้ฮะหมอนทองแอดมินไม่ทำงานเลยฮะหมอนทองคัดเนื้อนะครับคัดเนื้อเกรด A นะฮะเกรด A กิโลละ200ต่อกิโลนะ220นะครับบวกค่าส่ง80บาทครับโอเคครับผมปักหมุดแล้วฮะเห็นไหมขึ้นไหมปักหมุดให้แล้วนะฮะนี่โอ้โหแล้วมาอยู่ทางนี้ดีกว่าไหมฮะน้องเล็กโทรอย่าขออนุญาตนิดนึงนะฮะขอมุดขอมุดนิดนึงหมดแล้วฮะน้องเล็กโทรไปอยู่ตรงนู้นฮะเอาของเคมาของเคมอยู่ในกองในกองอ่ะหาลูกอ่ะในกองเนี่ยนี่นะฮะเราทำธุรกิจนะฮะก็ต้องอย่างนี้ฮะนี่น้องน่ารักมากนะฮะตัวลูกไหนมีปัญหานี่ฮะเอามาส่งก็เคมได้รับเคมนะลูกไหนมีปัญหาก็พร้อมจัดการจัดสรรให้นะฮะไม่ใช่พระจัดสรรนะฮะคนขายจัดสรรให้อย่างดี11ครับ11เดี๋ยว16โอเค19แล้วหนูเป็น20นะลูกหนูเอาขึ้นมาเป็น20โลนะนี่ฮะลูกไหนไม่สวยลูกไหนดำอย่างนี้นะฮะเอาน้องนักโทรมาดูนี่แบบนี้นะครับแบบนี้ซึ่งแน่นอนครับเป็นเรื่องธรรมดาครับมันต้องมีหลุดมีอะไรมาบ้างก็อย่างนี้ก็ไม่ขายนะฮะไม่ใช่ว่าผมจะแบบเอ้ยขายไปเถอะไม่ขายครับลูกไม่สวยอย่างนี้ก็เคมคืนไปเลยเอาเคมกลับไปคืนกลับไปฮะขายแต่แบบลูกแบบนี้ฮะสวยไหมล่ะอ่ะนี่ นี่ครับลูกที่ขายจะเป็นลูกแบบนี้ฮะสวยสวยแบบนี้นี่ สวยสวยแบบนี้ฮะงามงามแบบนี้นะฮะเนี่ยเนื้อที่เราขายก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้ลงแล้วฮะวันนี้กี่เข่งฮะเนี่ยนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ประมาณ15เข่งนะฮะเกินนิดหน่อยก็หมดฮะไม่เหลือแล้วครับ15เข่งเนี่ยไม่เหลือเลยเมื่อวานก็ตันนึงวันนี้ไม่ถึงตันด้วยซ้ำมั้ยวันนี้เท่าไหร่ฮะประมาณ900นิดๆ900นิดๆโอ้ก็ยังอันนี้อยู่เหมือนกันนะฮะสั่ง1ลูก2 3โลพี่อินบ็อกซ์ไว้เลยฮะแล้วเดี๋ยวคุยกันเลยinbox ครับแล้วเดี๋ยวคุยกันเลยครับขอบคุณทุกพี่ทุกคนพี่ๆทุกคนนะฮะที่ยังไว้ใจสั่งทุเรียนกับไพวันการทุเรียนนะฮะก็ขายกันไปเรื่อยๆฮะขายกันไปเรื่อยๆจนกว่าทุเรียนจะหมดนะฮะทุเรียนยังไม่หมดแล้วก็ยังไม่ขายป้าลียังมีทุเรียนเชื่อมไหมฮะมีค่ะทุเรียนเชื่อมยังป้าได้นอนบ้างยังฮะป้าหวีผมบ้างยังวันนี้ไม่หวีนะฮะป้าเป็นคนที่ไม่หวีอ๋อใส่หมวก
ใส่หมวกทั้งวันเลยท่านั่งเหมือนคนแบบไม่ได้หลับได้นอนฮะท่านั่งเหมือนคนหมดอะไรตายอยากมากเลยฮะงวดนี้มีเลขเด็ดอะไรฮะงวดนี้เลขเด็ดงวดนี้เลขอะไรฮะถูกไหมงวดนี้ถูกเท่าไหร่ฮะผิดเรียบนะฮะนี่แหละถึงไม่ค่อยอยากบอกเลขนะฮะเพราะว่ามีคนมาถามบ่อยหลังๆเลขเริ่มเคลื่อนบอกเลขบ่อยนะฮะเลขเคลื่อนป้าก็ไม่ค่อยจะบอกใครวันนี้เชื่อมไปกี่ตะกร้าฮะเชื่อมไป800โล800โลเลยเหรอฮะป้าโอ้โหได้กี่กล่องแล้วฮะคุ้มไหมฮะคุ้มไหมคุ้มสิอ๋อคุ้มไม่คุ้มจะทำทำไมนะฮะทักแชททักเพจดีกว่าครับทักเพจดีครับดีกว่าครับอร่อยมากของเขาดีจริงคอนเฟิร์มขอบคุณพี่ที่บอกว่าอร่อยมากของเขาดีจริงคอนเฟิร์มนะฮะอันนี้ปิดโรงงานไปหรือยังฮะวันนี้ยังโรงงานเชื่อมทุเรียนยังคาเตาอยู่ค่ะยังเหลืออยู่ใช่ไหมฮะค่ะยังคาเตาก็คือยังนี่อยู่นะฮะยังดึกดื่นนะฮะไม่ได้หลับได้นอนแล้วค่าตัวแพงก็ต้องทำแบบนี้ค่าตัวแพงนะฮะร้านให้ค่าตัววันเท่าไหร่ฮะ2,000นะฮะเอากำไรร้านหมดเลยร้านเราป้าป้าเงินเดือนละ60,000เลยป้านี่ป้าเป็นคนงานหรือป้าเป็นประธานบริษัทคะเนี่ยป้าเงินเดือนละ60,000หนูจะเหลือกำไรไหมป้าเงินเดือนแพงมากนะฮะเพราะว่าทำคนเดียวนะเงินเดือนป้าแพงมากนะฮะ60,000แต่ป้าสู้ไหมดีกว่าลงคลองไหมดีฟ้าสิลงคลองได้วัน50-60 บาทลงคลองได้50-60 บาทนะฮะแต่ว่าทำงานกระลาดได้เป็นพันเราได้อยู่บ้านด้วยนะฮะนั่งเคี่ยวทุเรียนอย่างเดียวแต่นี้วันนี้เริ่มปรับสูตรอีกนิดนึงหมายถึงว่าสูตรเดิมอ่ะมันก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าพี่ๆบางท่านซื้อไปมีปัญหานะไม่ผมไม่รู้ว่าอากาศร้อนหรืออะไรแต่เหมือนว่าถ้าบอกว่าเปรี้ยวหรือว่ารู้สึกว่ามันบูดแน่ผมก็เค็มเลยฮะถามว่าอยากได้กล่องใหม่ไหมหรือว่าโอนเงินคืนแต่ส่วนใหญ่ผมโอนเงินคืนเลยถ้ามีปัญหานะครับไม่ใช่ว่าเค็มแต่ทุเรียนลูกนะฮะทุเรียนเชื่อมก็เค็มนะฮะแต่ว่าป้าบอกว่าล็อตหลังนี่คือป้าเชื่อมแบบเหนียวเลยอะเชื่อมแบบเหนียวเวลาได้น้ำตาลถึงแต่ก็ยังไม่หวานเยอะใช่ไหมไม่หวานเยอะเท่ากับหวานป้าไม่หวานไปไกลไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมใช่นั่นแหละนี่แหละฮะโอ้โหค้าขายเนี่ยยากมากบางพี่บางคนบอกว่าไม่ชอบหวานถ้าไม่หวานมากเราเคี่ยวไม่นานเนี่ยพอมันส่งไปไกลแล้วมันจะเสียครับของเชื่อมถ้าเชื่อมไม่ถึงเนี่ยเสียครับแต่ว่าวันนี้สีใหม่แบบใหม่เดี๋ยวผมพาไปดูโรงงานทุเรียนเชื่อมฮะไปฮะเลขโทรป้าไม่มีเลขจะบอกกับลูกเพจหน่อยเหรอเลขเด็ดงวดหน้าเลขอะไรฮะฝันบ้างไหมอ๋อไม่ฝันไม่มีนะฮะอร่อยมากเดี๋ยวดูฮะอร่อยมากค่ะหนึบๆใส่กล่องเก็บไว้ใช้ต่อใส่น้ำแข็งคือพอดีนี่นะฮะอันนี้คือโรงงานทุเรียนเชื่อมเราพอทุเรียนลูกหมดนะฮะคนที่อยู่ตรงนู้นเราก็จะมูฟมาตรงนี้นะฮะมาช่วยแพ็คทุเรียนเชื่อมวันนี้ประมาณกี่กล่องแล้วฮะวันนี้ส่งประมาณเท่าไหร่ฮะโทรกล้องสูงไปหรือเปล่าวันนี้ส่งไปแล้วประมาณ200กว่ากล่องนะฮะบวกลบเดี๋ยวให้ดูสักกล่องนึงวันนี้ที่บอกว่าปรับสูตรใหม่นะฮะมาตรงนี้ฮะน้องได้โทรมาตรงนี้ฮะปรับสูตรใหม่ก็คือให้มันเหนียวหนึบให้มันเหนียวหนึบปิดพัดลมหน่อยก่อนฮะให้มันเหนียวหนึบกว่าเดิมอันนี้ใช่ไหมฮะเหนียวหนึบกว่าเดิมสีก็จะเข้มกว่าเดิมนะฮะโอ้โหต้องทำนี่ก็ต้องศึกษานะฮะว่าถ้ามันมีปัญหาเราก็ต้องจัดการดูแลให้ลูกค้าอันนี้ใช่ไหมฮะขอกินสักชิ้นหนึ่งแล้วกันลูกอันนี้แกะแล้วกันไม่ต้องขายนะฮะซื้อเองขายเองซื้อเองขยับมาใกล้ๆฮะให้มันเห็นอันนี้นี่ฮะขายเองกินเองขายเองนะอะไรทำไมโอเคนี่นะฮะสีจะหนึบกว่าเดิมนะครับแล้วก็พยายามจะใส่น้ำเชื่อมน้อยใช่ไหมหลังๆนี่คือตอนแรกไม่ใส่น้ำเชื่อมเยอะก็กลัวจะแบบคนแบบชอบแบบมีน้ำด้วยอ่ะก็ใส่น้ำเชื่อมไปเยอะก็ปรากฏว่าใส่น้ำเชื่อมเยอะมันก็จะทำให้ทุเรียนเละครับถ้า
เคี่ยวไม่ถึงอันนี้ก็เลยใส่น้ำเชื่อมน้อยแล้วฮะล็อตหลังๆนี่คือแบบขอแบบพรีเมียมเลยอะไม่ต้องเน้นน้ำเน้นเนื้อเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยเอามาใกล้ๆจะกินให้ดูใกล้ๆใกล้ๆนี่ฮะถ้าชิ้นสีอย่างเงี้ยไว้ใจได้เลยฮะทุเรียนเชื่อมของเชื่อมนะฮะนี่ฮะสีสวยปะล่ะอันนี้แค่เคี่ยวแบบนี้คือถึงแล้วฮะเคี่ยวถึงน้ำตาลถึงนะฮะสีต้องออกแบบสีน้ำตาลน้ำตาลอย่างนี้ฮะถ้าสียังเป็นแบบสีทุเรียนเลยเหลืองๆเนี่ยคือยังเคี่ยวไม่ถึงนะฮะซึ่งมันเสี่ยงต่อการที่ทุเรียนเชื่อมจะเสียอ่ะชิมฮะต้องโอนใช่ไหมฮะใช่ค่ะหวานอร่อยผมอยากให้ไปถึงมือลูกค้าในสภาพแบบเนี้ยหนึบมากฮะใครที่เคยสั่งไปแล้วไม่ประทับใจผมอยากให้สั่งใหม่อ่ะสั่งใหม่อีกสักรอบนึงลองอีกสักรอบนึงฮะไอ้ที่เค็มเป็นเงินให้ไปแล้วเนี่ยลองอ่ะลองเอาเงินที่ได้เค็มไปอ่ะสั่งใหม่อีกรอบนึงเลยฮะหมดแล้วฮะไอ้ที่วิ่งไปเมื่อตอนเย็นเนี่ยประมาณแค่200แคลเองนะฮะเอาออก200แคลกินเข้าไปประมาณ 1,800 แคลเลยเนี่ยอร่อยมากอร่อยจริงรสชาติอ่ะกินดูอืมทำไมไม่เป็นไรอีกชิ้นเดียวไม่อ้วนหรอกเพราะเรากินน้อยจานแบ่งไม่ครบคนน่ะฮะจานแบ่งไม่ครบคนทำไมไปแล้วเนอะอ่ะมาการมาลองชิมดิกินไม่เป็นครับอร่อยอร่อยทุเรียนเคี่ยวอร่อยมากหนึบหนับหวานกันดีแต่เราก็ไม่กินหวานกินหวานน้อยพอจะได้กินนี้ไม่พอฮะแม่ถ้าหลังอยากกินอีกแบมือแล้วนะอืมมือเลอะอืมน้ำเชื่อมถึงที่เลยวันนี้ป้าแบบหมดแล้วฮะที่วิ่งมาทั้งวันน้องหนีไปกินแกงหกนะไม่ได้เลยนะเที่ยวกินตัวป่าไม่ได้นะหน้าบ้านอร่อยมากหอมหวานเอามาฮะสองนั้นกินแล้วเอามาไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าวิ่งอ่ะไปตรงนู้นฮะไปตรงนู้นต่อไปนู้นก่อนเลยฮะดูกล้องได้เวลาเดินอันกล้องนี้ซื้อนะฮะเดี๋ยวค่อยมาจ่ายเงินทีหลังไปก่อนไปกินก่อนนะฮะ249บาทนะเดี๋ยวค่อยเอาตังค์มาจ่ายนะฮะไปก็เอามาม่าหมาว่าจะเล่นกับอะพอมาแม่แป้งไปโรงงานทุเรียนเที่ยวอะไรจ๊ะไปนู่นไม่ใช่ไปตรงเอาอันนี้ยังไม่ได้โอนตังค์ฮะไม่แย่เดี๋ยวโอนให้ฮะแป๊บนึงต้องปิดไลฟ์ก่อนเดี๋ยวโอนให้นะฮะถ้าไม่โอนก็คือโกงนะฮะพรุ่งนี้เอาสัมภาษณ์ตำรวจมาได้เลยถ้าไม่โอนแสดงว่าเราจงใจโกงฮะอร่อยมากหยุดกินไม่ได้อ่ะป้าแล้วที่วิ่งมาตอนเย็นคือมันไปหมดแล้วนะเนี่ยกล่องนึงกี่แคลเนี่ยป้าดูดิมันชิ้นต้องชิ้นอย่างนี้ฮะเนี่ยแล้วสีต้องสีแบบกินของเชื่อมาต้องสีเข้มๆฮะถ้าสีอ่อนแสดงว่าไม่ถึงแต่ไม่ใช่ความผิดป้านะเพราะผมแหละผมชอบไอ้มันให้มันสวยแบบรูปลักษณ์มันสวยก็นั่นแหละฮะมีปัญหาไปบางกล่องมีปัญหาไปแต่ถ้าสั่งเซตหลังเนี่ยผมบอกเลยนะทุเรียนเชื่อมเซตหลังนี่คือป้าเชื่อมแบบเหนียวถึงน้ำตาลถึงฮะไม่เสียง่ายอร่อยแน่นอนรับประกันแบบตากินเนี่ยรสชาติมันหนึบๆนะหอมๆหวานๆแหละของดีเมืองจันอยากแนะนำนะครับทุเรียนเชื่อมกินเถอะค้างเหร
ค้างไหมครับค้างไหมไลค์ค้างอ่ะโทรไลค์ค้างปะพิมพ์จีจีหนูแนนหนูสั่งล็อตใหม่เลยหนูได้ของแบบอร่อยอ่ะสั่งล็อตใหม่เลยฮะหนูแนนสั่งล็อตใหม่เลยน้องแนนบอกว่าชิมก่อนใช่ไหมตัวเองชิมรสหลังใช่ไหมหลายกาดมากติดแล้วมันชอบเด้งมาว่ากำลังพยายามเชื่อมต่ออีกครั้งแสดงว่าโทรศัพท์ไปเชื่อมกับ Wi-Fi เฉยเลยโทรศัพท์ไปเชื่อมกับ Wi-Fi ใช่ไหมมันเชื่อมอัตโนมัติไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปิดแล้วฮะอ่ะลาทุกคนไปก่อนนะฮะอย่าลืมนะฮะฝากด้วยทุเรียนเชื่อมกล่องละ249บาทมีไซส์เดียวไซส์ใหญ่นะฮะพร้อมส่งค่าส่ง49บาทนะฮะหมอนทองที่เป็นลูกๆแบบนี้เป็นเนื้อๆแบบนี้กิโลละ225มันเป็นทุเรียนอ่อนจริงขาวโพนจริงเค็มให้นะฮะราคานี้เป็นราคาประกันคุณภาพนะครับมีปัญหาถ้ามันขาวโพนมาเลยอย่างเงี้ยเค็มให้ฮะแต่ขออย่าเป็นแบบเคสว่าเอามาให้ผมแล้วมันเนื้อสวยนะผมเสียดายนะครับฉะนั้นดูทุเรียนดีๆกินทุเรียนลูกอย่างที่ผมพูดนะครับผมขอฝากไว้ทีใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆทนุถนอมน้องไว้ไม่ใช่ว่าไปถึงวันนี้แล้วตอนเย็นผ่าเลยกินเลยเจาะดูก่อนฮะสามเหลี่ยมเจาะดูก่อนเจาะดูเนื้อก่อนว่าเป็นเนื้อมันสุกได้ประมาณที่เราอยากกินไหมถ้ายังรอน้องอีนิดนิดครับสัก 2-3 วันแต่ถ้าไป 5-6-7 วันแล้วยังแข็งโป๊กเนื้อยังขาวเหมือนเดิมอันนั้นโอเคฮะ